สวัสดีค่ะทุกคน Good morning เช้านี้ทำอะไรคะนี่ค่ะดื่มกาแฟดำนะคะผสมกับมะนาว1ลูกนะทุกคนน้ำมะนาวนะคะเพื่อช่วยระบายแล้วก็ช่วยเผาผลาญนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราลดไขมันนะคะนี่ค่ะแก้วนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำดีท็อกซ์นะทุกคนวันนี้ดีท็อกซ์ด้วยผักผลไม้นี่นะคะมาดูมีอะไรบ้างค่ะทุกคนนี่ค่ะขิงนะคะมะนาวหัวหอมนะคะแล้วก็ใช้ผักนี่นะคะสลัดนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะมีแครอทอันนี้คือแอปเปิลเขียวค่ะกีวีแก้วมังกรแล้วก็มะม่วงนะคะกล้วยแช่แข็งนะคะทุกคนมะเขือเทศนี่ค่ะถ้าเรามีผลไม้อย่างอื่นรสเปรี้ยวอะไรเราก็สามารถใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสับปะรดเอ่ยหรือว่าคือผลไม้ที่หวานน้อยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่จะช่วยดีท็อกซ์ดีมากเลยแล้วก็มีวิตามินสูงมากนะคะทุกคนโอเควันนี้อากาศร้อนเราก็จะปั่นดื่มนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้ำ1ขวดนะคะตามด้วยนี่ค่ะเมล็ดเชียนะคะทุกคนนี่ค่ะใส่นิดนึงโอเคเดี๋ยวไปลงมือทำค่ะทุกคนง่ายๆเลยค่ะปั่นแล้วก็ดื่มไปวันนี้แล้วก็ดื่มสัก2ครั้งนะคะเพราะว่าถาดใหญ่เนาะอากาศร้อนนะคะดื่มแล้วจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแบบเย็นสบายนะคะทุกคนอันนี้เป็นผลไม้ฤทธิ์เย็นนะคะช่วยดับร้อนเนาะโอเคค่ะนอกจากจะช่วยดับร้อนแล้วก็ยังแบบว่าช่วยดีท็อกซ์ลำไส้นะคะล้างสารพิษในร่างกายนะคะแล้วก็ผักสีเขียวนี่ก็คือมีคลอโรฟิลเยอะนะคะหัวหอมนี่ก็มีประโยชน์นะคะต่อปอดของเรานะคะผักสลัดนี่นะคะดีมากเลยโอเคค่ะทุกคนง่ายๆนะคะเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นผักผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะรวมทั้งวิตามินตัวอื่นอีกด้วยนะทุกคนนี่ค่ะกล้วยนี่ค่ะ1ลูกนะเนี่ยทุกคนมะเขือเทศนี่ก็ช่วยในเรื่องของเส้นเอ็นนะคะนี่ค่ะมีประโยชน์วันนี้มะนาวเราจะบีบนะคะเพราะว่าวันนั้นเคี้ยวไม่ละเอียดเนาะจะบีบเอาแค่น้ำของเขานะคะทุกคนเมล็ดเชียนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากนะคะทุกคนโอเคไปปั่นกันเลยแล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้นี่นะคะสมูทตี้แก้วใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนประมาณ2แก้วนะคะแล้วก็จะดื่มทันทีตอนท้องว่างเลยนะคะทุกคนแล้วปั่นเสร็จเนี่ยวิตามินจะคงอยู่ภายใน3ชั่วโมงนะคะเราต้องดื่มให้หมดนะคะเราก็จะปิดไว้ไม่ให้อากาศเข้านะคะถ้าเราดื่มไม่หมดนะคะคือถ้าเราดื่มหมดเราก็ดื่มให้หมดทันทีเลยค่ะก็จะมีวิตามินครบแล้วก็ดีต่อร่างกายมากเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไปดื่มกันค่ะ